เศรษฐาสั่งตั้งคอกอกอยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์พร้อมนั่งประธานเองลุยนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ให้แพทองทานนั่งรองประธานเมื่อเวลา13.25นาฬิกา25นาทีวันที่13กันยายน2566นหงสือพิมนังสืพิมชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี นัดแรกภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังโดยมติคณะรัฐมนตรี ช่วงหนึ่งหนังสือพิมพ์ชัยระบุถึงเรื่องหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์วเว่า20ล้านตำแหน่งเป็นเรื่องใหญ่มากนายกรัฐมนตรีจึงบัญชาให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรเป็นรองประธานนายพันศักดิ์วินยรัตเป็นที่ปรึกษานายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเป็นกรรมการ และให้ในายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นผู้ดำเนินการโมดูเลเตอร์